แกจะไปไหนเหรอพ่อก็ไม่เคยสนใจไม่เคยจะเข้าใจหนูอยู่แล้วนี่ต่อไปหนูจะออกไปอยู่ข้างนอกคนเดียวเก็บแกไปไหนเออฮัลโหลว่าไงแกเออแกพอจะมีเงินให้ฉันยืมหน่อยไหมอ่ะนี่แกหมุนเงินไม่ทันอีกแล้วเหรอฉันลำบากจริงๆว่ะแกช่วงเนี้ยหาไม่ทันเลยอ่ะฉันไม่มีสิแกแกไม่มีจริงๆเลยเหรอโอ๊ยแกฉันจะไปมีได้ยังไงล่ะเงินต้อง 200,000 หรือแกหรือว่าฉันจะไปกู้เงินด่วนดีวะแกบ้าเหรอไปกู้เงินโปะนี่เนี่ยนะฉันก็ไม่ได้อยากจะเอาเงินตรงนู้นมาโปะตรงนี้หรอกแกแต่ตอนนี้มันหาไม่ได้อ่ะแล้วแกจะทำยังไงฉันก็ไม่รู้จะทำยังไงแกมะรืนนี้เขาจะมาเอาเงินแล้วอ่ะแล้วแกลองคุยกับที่บ้านแกหรือยังฉันไม่ได้คุยกับที่บ้านนานแล้วแกก็ไปคุยหน่อยไปใหญ่อีโค่นักเลยเออๆงั้นเดี๋ยวค่อยว่ากันเออโอเคโอเคแค่นี้แหละตัวต่อไปนะคะก็จะเป็นเสื้อกล้ามค่ะทุกคนนี่นะคะเป็นเสื้อกล้ามตัวนี้นะคะใส่เป็นไม่กี่ครั้งเองค่ะถ้าใครรับนะคะ CF มาในราคา200บาทพอค่ะนี่ถูกมากเลยนะปล่อยแค่200บาทค่ะมีลูกค้าเข้ามาใหม่ไหมคะรบกวนกดแชร์ไปให้ด้วยนะคะแชร์ไปตามกลุ่มให้ด้วยนะคนละแชร์2แชร์นะคะถือว่าช่วยกันตัวนี้มีคนเอานะคะโอเคแคปเลยค่ะตัวต่อไปเป็นตัวนี้ค่ะเดนลูกไม้นะคะนี่อันนี้ก็เป็นตัวสุดท้ายนะคะไม่มีคนรับใช่ไหมคะโอเคงั้นตอนนี้หมดแล้วค่ะแล้วเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่ไลฟ์หน้านะคะทุกคนบ๊ายบายค่ะขายได้ตัวเดียวพี่แมนจิ๊บขอยืมเงินหน่อยได้ไหมอ่ะคือตอนนี้จิ๊บกำลังต้องใช้เงินนะพี่เอาเสื้อผ้ามาไลฟ์สดขายก็ไม่ได้เลยอ่ะฮัลโหลเปิ้ลแกพอจะมีเงินให้ฉันยืมหน่อยไหมอ่ะก้อยแกก็รู้ว่าถ้าเกิดฉันไม่ลำบากอ่ะฉันคงไม่โทรหาแกแบบนี้หรอกแกจะไปไหนเหรอเลยข้ามป่านี้แล้วอ่ะฮะพ่อก็ไม่เคยสนใจไม่เคยจะเข้าใจหนูอยู่แล้วนี่ต่อไปหนูจะออกไปอยู่ข้างนอกคนเดียวเก็บแกไปไหนเหรคุณกุลิศราหรือเปล่าครับใช่ค่ะผมโทรมาจากสินเชื่อฟ้าแลบนะครับจะแจ้งเตือนว่าจะครบกำหนดการชำระหนี้ในวันพรุ่งนี้แล้วนะครับหนูขอเวลาอีกนิดนึงได้ไหมครับพี่ตอนนี้ลูกค้าได้ทำการผัดผ่อนมาเป็นระยะเวลา3เดือนแล้วนะครับหนูขอเวลาอีก2วันนะคะพี่หนูจะรีบหาเงินมาใช้เลยค่ะมีเวลาดำเนินการได้ถึงแค่วันพรุ่งนี้บ่ายสามนะครับไม่อย่างนั้นเราคงต้องทำตามสัญญาก็คือเข้าไปยึดรถนะครับยืดรถเลยเหรอคะใช่ครับระบุอยู่ในสัญญาหนูจะรีบหามาให้นะคะพี่พรุ่งนี้บ่ายสามนะครับพี่อย่าเพิ่งมายืดรถหนูเลยนะเรารอได้นานสุดก็คือบ่ายสามวันพรุ่งนี้นะครับค่ะจิ๊บเบอร์ฮัลโหลพ่อเออพ่อโอนเงินไปให้แกได้รับหรือยังอ่ะได้รับแล้วค่ะพ่อเออเอาไปใช้หนี้ซะนะที่โอนไปให้อ่ะพ่อรู้ได้ไงว่าหนูเป็นหนี้อ่ะพ่อก็ตามข่าวแกอยู่เรื่อยๆแหละเพราะว่าแกก็เป็นลูกพ่อแล้วเงินตั้งมากมายขนาดนั้นพ่อไปเอามาจากไหนเนี่ยตอนนี้พ่อก็ไม่ค่อยได้ไปไหนแล้วรถมันก็ไม่จำเป็นต้องใช้แล้วไงไม่ก็เองงั้นแหละตามนั้นแหละขอบคุณนะพ่อแล้วพ่อกินข้าวหรือยัง